อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง1สาวนะครับจากเอสป้าน้องเล็กของเอสป้านั่นก็คือหนิงหนิงนั่นเองในตอนนี้นะครับมีแฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงหนิงหนิงกันน่ะมากมายเลยนะครับทั้งในทวิตเตอร์ในกระทู้พันทิปของทางบ้านเราเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันทวิตเตอร์เนี่ยแฮชแท็กเอสป้านะครับก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาแฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงสาวๆเอสป้ากันเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่นะครับหลายๆคนเนี่ยก็มารอคอยการปล่อยรายละเอียดต่างๆของอัลบั้มรวมไปถึงรูปภาพหรือว่าความเคลื่อนไหวของการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆเอสป้าและก็ยังมีนะครับที่แฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงสาวๆเอสป้ากันเพราะว่าในวันนี้นั้นเนี่ยสมาชิกจากเอสป้านะครับได้มีการออกมาอัพ Instagram ของวงนะครับซึ่งสมาชิกจากวงเอสป้านะครับที่มาอัพ Instagram ของวงในตอนนี้เนี่ยก็มีนิ้งนิ้งวินเทอร์แล้วก็จีเซลนะครับซึ่งคาริน่าเนี่ยแฟนๆก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับออกมาแซวว่าคาริน่านั้นเนี่ยยังไม่ตื่นหรือว่ายังหลับอยู่นะครับทำไมถึงไม่มาอัพแต่ว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยสมาชิกอีก1คนจากเอสป้านะครับที่ถูกแฟนๆพูดถึงกันมากๆเลยนั่นก็คือหนิงหนิงนั่นเองเพราะว่าวันนี้นะครับหนิงหนิงมาเปิดเผยความแซ่บของตัวเองมาโชว์ความแซ่บของหนิงหนิงอีกครั้งใน Instagram ของวงนะครับซึ่งหนิงหนิงเนี่ยก็ได้มีการอัพรูปนะครับ1เซตที่มีด้วยกันทั้งหมด7รูปนะครับเป็นรูปที่เปิดเผยให้เห็นถึงความเซ็กซี่ของหนิงหนิงจริตจักร้านที่เกินเบอร์ไปมากๆเลยนะครับมีความเฟียสความเก๋แล้วก็มีความหนิงหนิงที่เป็นหนิงหนิงมากๆจริงๆโดยรูปของหนิงหนิงทั้ง7รูปนะครับก็เป็นรูปที่เธอนั้นเนี่ยใส่ชุดเดรสสีขาวซึ่งเป็นเดรสที่โชว์แผ่นหลังเปิดเผยให้เห็นความเซ็กซี่เล็กๆของหนิงหนิงนะครับกับจริตจักร้านการโพสท่าต่างๆที่เกินความเป็นมักเน่ไปมากๆเยี่ยวมากๆเลยนะครับกับการโพสท่าของหนิงหนิงกับจริตที่หลายๆคนนั้นเนี่ยชื่นชอบกันโพสต์นี้ของหนิงหนิงนะครับหลังจากที่อัพมาเนี่ยก็มีคนกดไลค์มากถึง 800,000 กว่าไลค์เลยสำหรับแคปชั่นนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่อิโมติคอนรูปมนุษย์ต่างดาวนะครับแต่ในทวิตเตอร์เนี่ยแฟนๆที่ออกมาพูดถึงหนิงหนิงไม่ได้มีเพียงแค่พูดถึงรูปเซตนี้ที่หนิงหนิงอัพลงใน Instagram นะครับและยังพูดถึงความแซ่บความเผ็ดของหนิงหนิงในรูปอื่นๆที่เธอนั้นเนี่ยเคยลงไว้ด้วยและแฟนๆเนี่ยก็นำรูปของหนิงหนิงมากมายหลายรูปเลยนะครับมาโพสต์ลงในทวิตเตอร์รวมไปถึงในกระทู้พันทิปต่างๆมาโชว์ความแซ่บของหนิงหนิงมาโชว์จริตจักร้านในการโพสต์ท่าของหนิงหนิงที่เกินต้านมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบจริตจักร้านของหนิงหนิงมากๆถึงกลับมีคนนะครับที่เข้ามาแซวหนิงหนิงแล้วก็แซวแฟนๆเนี่ยที่บอกว่าไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นเมนใครก็ตามแต่ต้องระวังหนิงหนิงไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยจะมากระชากหัวใจให้ทุกคนเนี่ยไปตกหลุมรักหนิงหนิงได้แบบง่ายๆเลยแฟนๆนะครับก็พูดถึงหนิงหนิงกันอย่างมากมายเลยหลายๆคนก็บอกว่าชอบจริตของหนิงหนิงมากๆเธอดูเป็นเด็กที่มีจริตจักร้านมีความแซ่บมากๆบางคนนะครับก็บอกว่าหนิงหนิงนั้นเนี่ยเธอเป็นคนที่เพจมากๆมีลุคที่เซ็กซี่แล้วก็บริหารเสน่ห์ของตัวเองได้เก่งจริงๆนอกจากนั้นนะครับแฟนๆเนี่ยก็ยังพูดด้วยว่าหนิงหนิงนั้นเธอไม่ต้องสอนจริตอะไรให้เลยตั้งแต่เดบิวต์มาหนิงหนิงนั้นก็มีจริตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับที่หนิงหนิงนั้นมีสิ่งนี้ตั้งแต่เดบิวต์มาถือว่าเป็นเสน่ห์ติดตัวได้ดีมากๆบางคนนะครับถึงกับยกตำแหน่งลูกสาวกันเลยให้ไปเลยนะครับหนิงหนิงเนี่ยมีคนพูดถึงแบบนี้กันมาเยอะมากมายเลยสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่แฟนๆนั้นชื่นชอบหนิงหนิงเนี่ยถือว่าเป็นลูกสาวเป็นคนที่ LGBTQ หลายๆคนชื่นชอบนะครับทั้งจริตจักร้านทั้งความเฟียสทั้งความเซ็กซี่ความเผ็ดเนี่ยที่ไม่เป็นรองใครเลยเดบิวต์มาเพียงแค่ไม่นานนะครับแต่ว่าจริตจักร้านอินเนอร์ต่างๆเนี่ยปังมากๆจริงๆก็ไม่แปลกใจจริงๆนะครับที่แฟนๆเนี่ยจะชอบหนิงหนิงและก็มีคนออกมาพูดกันหลายๆคนเลยว่าให้ระวังหนิงหนิงไว้ให้ดีไม่ว่าคุณจะเป็นเมนใครก็ตามและในตอนนี้เองนะครับในกระทู้พันทิปเนี่ยถึงกับใส่แฮชแท็กหนิงหนิงที่แปลว่าจริตให้กับน้องเลยซึ่งเราเห็นแล้วก็เอ็นดูมากๆเลยนะครับความจริตจักร้านความแซ่บความเผ็ดแบบนี้เนี่ยสอนกันไม่ได้จริงๆมันต้องอยู่ที่คนจริงๆนะครับและหนิงหนิงเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆหลายๆเวทีเลยนะครับที่แฟนๆนั้นชื่นชมหนิงหนิงเกี่ยวกับการแสดงบนเวทีอินเนอร์ของเธอแล้วก็จริตจักร้านสำหรับใครที่เป็นเมนหนิงหนิงชื่นชอบหนิงหนิงเหมือนกันเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับมีรูปไหนที่ชอบหรือว่ามีสเตตไหนที่ชอบจริตของหนิงหนิงชอบอินเนอร์ของสองหนิงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับหนิงหนิงที่อยากจะเล่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อมกอเคป๊อปเนี่ยก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวน่ารักน่ารักที่แฟนๆนั้นพูดถึงหนิงหนิงจากเอสป้ากันถือว่าเป็นการเม้ามอยพูดคุยกันเพื่อรอการคัมแบ็กหรือว่าปล่อยรายละเอียดต่างๆจากอัลบั้มนี้ของ SM มาให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันไปก่อนละกันนะครับหลังจากนี้ไปถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัมแบ็กของเอสป้าเราจะนำมาทำคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเอสป้ามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับ
คลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ